เชฟอ้อยแจงเองปมดราม่าแฟรนไชส์ลูกชิ้นร้านดังไม่รับคำขอโทษเตรียมฟ้องเชฟอ้อยแจงเองปมดราม่าแฟรนไชส์ลูกชิ้นร้านดังลั่นไม่ยอมความไม่รับคำขอโทษเตรียมฟ้องกลับดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมอัดคลิปเผยปัญหาแฟรนไชส์เบื่อคนวันนี้วันที่ 9 ธันวาคม 66จากกรณีดราม่าสนั่นที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์แฉเจ้าของแฟรนไชส์ลูกชิ้นร้านดังเอาเปรียบผู้ซื้อแถมอ้างว่ามีผู้เสียหายจ่อฟ้องเพียบล่าสุดไม่ปล่อยให้ดราม่านานออกมาชี้แจงแล้วสำหรับเชฟอ้อยหรือยุวดีชัยสิริพานิชหนึ่งในเชฟหญิงแกร่งจากรายการทำอาหารชื่อดังที่นอกจากมีฝีมือการทำอาหารรสจัดจ้านแล้วฝีปากของเชฟอ้อยก็ไม่เป็นสองรองใครก่อนที่เจ้าตัวจะหันมาทำอาชีพแม่ค้าขายลูกชิ้นและก๋วยเตี๋ยวแซ่บแห้งจงอางห่วงไข่ภาพประกอบจาก Charm Garden และ TikTok pusrimayงานนี้เชฟอ้อยก็ได้แคปภาพต้นโพสต์ดราม่าพร้อมเขียนชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก Charm Garden ว่าเนื่องจากในวันศุกร์ที่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 1 ทุ่มโดยประมาณมีเพจหนึ่งได้ทำการลงข้อความและรูปภาพซึ่งข้อความดังกล่าวเข้าข่ายการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและพ.ร.บ.คอมทางเชฟอ้อยจึงจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดทั้งผู้โพสต์ผู้ที่คอมเมนต์ในทางที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายและผู้ที่แชร์ต่อทางเชฟขอเรียนย้ำให้ทราบว่าทางเชฟอ้อยจะดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและพ.ร.บ.คอมกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้และจะไม่ขอรับคำขอโทษคำขอขมาหรือยอมความใดๆเพื่อให้เป็นเคสตัวอย่างต่อไปพร้อมกันนี้เชฟอ้อยยังออกมาเผยผ่าน TikTok pusrimayถึงประเด็นแฟรนไชส์ใจความว่าตนเองนั้นเบื่อคนตนเปิดขายแฟรนไชส์จังหวัดละ1ร้านแต่บางเคสที่เจอก็หัวหมอแอบไปขายข้ามจังหวัดแล้วทำทีเปลี่ยนชื่อร้านเมื่อลองสืบเสาะต้นตอก็พบว่าเป็นคนที่ซื้อแฟรนไชส์ไปจากตนทั้งยังบอกว่าคนจำพวกนี้คือพวกโลภมากถ้าอยากขายจังหวัดอื่นก็ต้องไปซื้อแฟรนไชส์จังหวัดนั้นๆและเชฟอ้อยยังเผยต่อว่าแฟรนไชส์บางเจ้าก็ไม่ได้มาตรฐานซื้อไปแล้วไม่ทำตามที่เฟซอ้อยแนะนำบวกกับความไม่ชำนาญทำให้สินค้าออกมาไม่ได้มาตรฐานซ้ำหนักบางรายแอบนำสูตรของเชฟอ้อยไปจ้างโรงงานทำอีกด้วยบางรายทำทีเข้ามาขอความช่วยเหลืออ้างว่าไม่มีทุนพอช่วยก็ทำตัวไม่ดีห่วงแต่จะได้กำไรน้อยอดครวญทำแล้วไม่ได้กำไรเท่าเชฟแถมบางรายที่ซื้อแฟรนไชส์ยังแอบนำแฟรนไชส์ไปขายต่ออีกด้วยอย่างไรก็ดีเชฟอ้อยเผยว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีแค่บางส่วนเท่านั้นเป็นไม่กี่คนในกลุ่มผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ซึ่งเจ้าตัวก็ฝากไปถึงคนกลุ่มนี้ว่าเอ็กงอไม่เจริญหรอกก่อนจะย้ำเรื่องความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและการตั้งราคาสินค้าท่ามกลางโลกโซเชียลถกสนั่นซึ่งเรื่องราวจะจบลงอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปที่มาCharm Garden pusrimayเจมจิเห็นด้วยแอนเรียกโฟมลูกสะใภ้ไม่ติดถ้าแต่งก่อนเกรทบอยไร้ข้อโต้แย้งเจมจิเห็นด้วยแอนทองประสมเรียกโฟมลูกสะใภ้ไม่ติดถ้าแต่งก่อนเกรทบอยใกล้จะมีข่าวดีหรือเปล่าเมื่อพระเอกชื่อดังเจมส์จิรายุตั้งศรีสุขให้สัมภาษณ์ระหว่างมาร่วมฉลองโฉมใหม่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิในงาน7 Live WONDERSGRANDEURCELEBRATION ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิวันนี้วันที่ 8 ธันวาคมโดยหนุ่มเจมส์จิบอกว่าเห็นด้วยกับที่นักแสดงรุ่นพี่คนสนิทแอนทองประสมเรียกโฟมแฟนสาวว่า ลูกสะใภ้รอแล้วก่อนจะขิงเกรทบอยอีกว่าไม่ติดหากต้องแต่งงานก่อนทั้งคู่อ๋อใช่ครับพี่แอนก็มาแซวผมเห็นด้วยอยู่แล้วครับไม่มีข้อโต้แย้งถามว่าใกล้ๆนี้แล้วหรือยังเดี๋ยวต้องรอบอกอีกทียังไม่ได้มีแพลนที่ชัดเจนขนาดนั้นผมไม่ติดถ้าจะต้องมีครอบครัวก่อนพี่เกรทวรินทร์พี่บอยปกรณ์ถ้ารอเขาก่อนคือมันอาจจะไม่มีเลยในชีวิตนี้หมายถึงพี่เกรทนะครับยิ้มฉะนั้นถ้าเกิดใครสะดวกก็ไปก่อนเลยในขณะที่แอนทองประสมเชียร์สุดตัวว่าใช่ค่ะเขาเป็นลูกสะใภ้แอนเขาน่ารักเขาก็เอาเจมอยู่อะเนอะต้องเขาคนเดียวเท่านั้นในโลกใบนี้เพราะเจมคุมยากมากจากนั้นหนุ่มเจมเล่าถึงเรื่องที่ไปพิชิตฟูจิมาราธอน2023ให้ฟังว่ามาราธอนแรกในชีวิตเลยสนุกมากตอนแรกไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรมากพอไปวิ่งที่ฟูจิจริงๆมันเป็นเนินเยอะค่อนข้างทรมานแล้วเวลาคัตออฟก็โหดมากผมเองวิ่งมาสักพักแล้วแต่ยังไม่เคยไปมาราธอนแต่ก็มีความฝันว่าอยากสักครั้งในชีวิตถือว่าเอาชนะใจตัวเองสำเร็จวินาทีที่เข้าเส้นชัยมันหลายมวลมากทั้งเมื่อยล้าทั้งดีใจจริงๆคนที่วิ่งมาราธอนส่วนใหญ่จุดเริ่มต้นมันไม่ใช่ตอนนี้ออกสตาร์ทแต่มันอยู่การตัดสินใจและเริ่มซ้อมเพราะกว่าจะไปวิ่งได้ใช้เวลาซ้อมนานมากถามว่าอยากไปลงวิ่งที่ประเทศอื่นอีกไหมผมไม่ชัวร์เลยแต่ก็รู้สึกว่าเรายังชอบการวิ่งเหมือนเดิมส่วนพี่แอนเราก็วิ่งตีคู่ไปด้วยกันเลยแรกก็คุยกันดีแต่หลังไม่คุยแล้วหัวเราะเมื่อถามถึงกำลังใจอย่างสาวโฟมที่มารอรับตอนเข้าเส้นชัยเจมบอกว่าเขาบอกว่าดีใจมากที่เห็นเราวิ่งเข้าเส้นชัยมันเป็นโมเมนต์ที่ตื่นเต้นและตื้นตันเหมือนเป็นหนึ่งในความฝันของผมด้วยที่จะจบฟูลมาราธอนให้ได้แล้วเขาก็มานอยอยู่ที่เส้นชัยที่ผ่านมาเขาก็เห็นความตั้งใจของเรามาตลอดเห็นว่าเราต้องตื่นตี 4ไปซ้อมมาดามเดียบอกแสงแห่งความเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นแล้วไม่ยืนยันลาออกปชป.มาดามเดียบอกแสงแห่งความเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นแล้วส่วนลาออกจากปชป.หรือไม่ขอทบทวนก่อนของดกิจกรรมร่วมกับพรรคไปก่อนเมื่อวันที่9ธันวาคมที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นหลัก 4นางสาววทัญญาบุญนาคให้สัมภาษณ์หลังคะแนนไม่ถึง3 ใน 4ทำให้ไม่สามารถลงสมัครหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ว่าขอบคุณคะแนนเสียงจากสมาชิกพรรคที่รับรองชื่อของตนในการลงสมัครหัวหน้าพรรคและคะแนนเสียงที่ยกเว้นข้อบังคับพรรคทั้งที่ตนตั้งใจมาลงสมัครรับเลือกตั้งหัวหน้าพรรคตนหวังว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นและได้แต่หวังว่าเพื่อนๆสมาชิกพรรคทุกคนจะเห็นเหมือนกันและทำให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เราหวังว่าจะทำให้ประชาชนกลับมาศรัทธาในพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้แสงแห่งความหวังแสงแห่งความเปลี่ยนแปลงมันไม่เกิดขึ้นแล้วเราจะคาดหวังแสงแห่งศรัทธาจากประชาชนคืนมาได้อย่างไรเมื่อถามว่าจะลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่นางสาววทัญญากล่าวว่าต้องขอประเมินทบทวนและรอดูทิศทางของพรรคเราต้องเลือกที่จะทำการเมืองกับพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ตรงกันแต่ถ้าอุดมการณ์ไม่ตรงกันก็เป็นเรื่องของเราที่ต้องพิจารณาตัวเองว่ายังสมควรที่จะทำงานกับพรรคต่อหรือไม่แต่เชื่อว่าเมื่อถึงเวลาจะมีสัญญาณบอกเราเองตอนนี้ตัดสินใจว่าจะยังไม่รับตำแหน่งใดๆแต่ยังจะทำงานที่เคยสัญญาไว้กับประชาชนช่วงการหาเสียงเลือกตั้งต่อเช่นการขับเคลื่อนกฎหมายต่างๆหรือที่ทำเพื่อประชาชนแต่งานที่ทำร่วมกับพรรคจะงดเว้นไปก่อนจนกว่าจะมีความชัดเจนนางสาววทัญญากล่าว